สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดสมตอนนะครับท่านผู้ชมอาจสิเคยได้ยินนะครับถ้าว่าสมตอนยุคนี้บ่มีไผเฮ็ดกินแล้วนะครับหรือบ่มีขายแล้วนะครับสมตอนก็คือบ่ได้สับเป็นชิ้นบ่ได้สับละเอียดนะครับก็คือหั่นเป็นชิ้นๆ นะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นตอนนะครับถึงได้เรียกว่าสมตอนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเสียให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับว่านี่นะครับสมตอนก็คือทําเป็นตอนแบบนี้นะครับชิ้นประมาณซ้ํานี้นะครับนี่นะครับชิ้นประมาณนิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวผมสิบอกสูตรบอกวิธีเฮ็ดนะครับว่าวิธีเฮ็ดสมตอนมีขั้นตอนและวิธีเฮ็ดจังไดแน่นะครับผมเคล็ดลับในการเฮ็ดสมตอนนะครับท่านผู้ชมสิต้องใส่เนื้อสันหรือเนื้อสะโพกนะครับต้องใส่เนื้อล้วนๆนะครับอย่าให้มีมันหรือว่าเอ็นติดนะครับเวลากินแบบกินบ่แซ่บนะครับติดแขวนะครับเนื้อสิบ่นุ่มนะครับส่วนที่เป็นเอ็นนะครับส่วนที่เป็นเอ็นเป็นมันเนี่ยนะครับเราต้องคัดออกนะครับเอาไว้เฮ็ดเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อใสๆนะครับเนื้อแบบนี้นะครับที่สิเฮ็ดสมตอนนะครับส่วนผสมกับบ่มีหยังหลายนะครับท่านผู้ชม กระเทียมครับอันนี้เข่าครับผมเลือกเข่าเหนียวนะครับผู้ใดมีเข่าเจ้าเข่าสวยก็ได้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีชูรสเกลือมีแค่นี้นะครับวิธีการเฮ็ดสมตอนเคล็ดลับผมบอกไปแล้วนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับให้เป็นเนื้อสันหรือเนื้อสะโพกนะครับอย่าให้มีเอ็นมีมันติดนะครับถ้ามีเอ็นมีมันเท่ากับลือออกคัดออกนะครับเอาไปเฮ็ดเนื้อแดดเดียวซะนะครับส่วนที่จะเอามาเฮ็ดสมตอนนี่ต้องเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับกระเทียมนะครับ1ขีดนะครับย่อนบ่หนีก็ได้นะครับเข่ากับประมาณ1ขีดเท่านั้นนะครับข้าวเหนียวเครื่องขีดครับประมาณเครื่องขีดนะครับ ส่วนผสมย้อนก็หนีหรือหลายก็หนีก็เป็นอย่างครับแล้วแต่คนมักนะครับเดี๋ยวผมสี่เฮ็ดให้เบิ่งนะครับว่ามีขั้นตอนไหนแน่นะครับก่อนสีเฮ็ดก็ต้องเซ็ตมือล้างมือให้สะอาดนะครับน้ำข้าวเหนียวไปใส่น้ำนะครับให้มันแตกเป็นเม็ดนะครับมันแตกเป็นเม็ดครับยายมันจับกันเป็นก้อนน้ำข้าวเหนียวไปใส่น้ำนะครับใส่หน่อยๆนะครับใส่เพราะให้มันแตกเป็นเม็ดนะครับนี่นะครับนี่เห็นมันแตกเป็นเม็ดแบบนี้แล้วนะครับตอนแรกนะครับเนื้อประมาณอันนี้นะเนื้อเครื่องโล่นะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่เกลือครับเนื้อเครื่องโล่ใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะครับอย่าหลายกว่านี้นะครับถ้าหลายกว่านี้มันสิบ่เปรี้ยวนะครับถ้าใส่เกลือหลายมันสิบ่เปรี้ยวนะครับจำไว้นะครับ
าไส้หน่อยไปมันก็สิเหม็นโอนะครับเหม็นโอชูรสครับชูรสประมาณเคืองสอดตกนะครับผสมทุกส่วนเข้ากันแล้วก็ขั้นนะครับขั้นแบบนี้ครับบ่ต้องขั้นแห้งนะครับบ่ต้องขั้นแห้งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเข่าครับกระเทียมครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับบ่มีหยังยุ่งยากครับเฮ็ดตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมสิบรรจุในถุงนะครับนี่ก็คือสมตอนที่เฮ็ดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมัดปากถุงทิมไว้24ชั่วโมงครับก็คือว่าเฮ็ดตอน10โมงนะครับเฮ็ด10โมงมื้อนี้ก็ไปกิน10โมงมื้ออื่นนะครับสิพอดีนะครับหรือว่าขั้นต่ํา24ชั่วโมงนะครับหลายก็หั่นก็บ่เป็นหยังครับถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวก็ปล่อยไว้2มื้อ3มื้อนะครับสิเปรี้ยวแห้งนะครับถ้าให้พอดีก็คือ24ชั่วโมงครับสมมติว่าเฮ็ด7โมงเช้ามื้อนี้ก็กิน6 7โมงเช้ามื้ออื่นนะครับหรือว่าเฮ็ดเที่ยงมื้อนี้
ก็ไปเห็นกินเที่ยงมื้ออื่นนะครับแค่นี้นะครับมัดปากนะครับมัดปากถุงพิมพ์ไว้24ชั่วโมงแค่นี้ก็กินได้แล้วครับเขาเอิ้นว่าสมตอนนะครับเฮ็ดสมทั่วไปกับเฮ็ดแบบนี้นะครับขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับเพื่อกันทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าเฮ็ดสมอย่างอื่นก็แค่ซับให้ละเอียดนะครับถูกใจป่ะครับถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ